การเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด M Alert จากบัวหลวง M Banking งานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7พบกัน 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotel Group พัทยาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำค่ำคืนวันศุกร์ค่ะ10กุมภาพันธ์นะดูมีพลังจริงเหรอนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ขับรถมารถติดมากขึ้นมาทางผิดต้องเลือกทางให้ถูกไม่ถูกทางไม่ถูกทางนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราเดินทางเนี่ยหรือว่าใช้ในเรื่องของการจราจรต้องมีการบริหารเช่นเดียวกับการบริหารการเงินค่ะถ้าพาผิดทางต้องกลับทันทันทีไม่งั้นจะเสียเวลาเราเอาเข้าเรื่องจนได้นะนะอ่ะแต่ก็ตามนะเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าจะให้ถูกทางก็ต้องตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารจะทำให้เราอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ปรับพอร์ตได้ทันด้วยนะคะวันนี้หุ้นไทยก็พอจะเห็นสีเขียวได้บ้างนะบางจังหวะนี่ขึ้นไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าใช่นะคะไปแตะนี่ประมาณ 1,590 ได้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าแหมหมดแรงไปเที่ยวดีกว่าบวกขึ้นมา 1.99 เท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันเบรกหน้านะคะเบรกนี้มาดูกันก่อนนะคะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นค่ะกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เขาเปิดเผยดัชนีหุ้นไทยต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมานี่แรงจริงใครลงทุนในถูกจังหวะนี่ช่วงนี้นี่รับทรัพย์นะคะคุณเกษรามัญชุศรีค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะท่านก็เปิดเผยในระหว่างการกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะหัวข้อเศรษฐกิจและการลงทุนตลาดหุ้นไทยในแนวโน้มเงินทุนไหลออกค่ะก็เป็นการจัดงานสัมมนาส่งการเมืองเศรษฐกิจพิชิตการลงทุนปี60นะคะท่านบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าแล้วก็ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างผันผวนก็มีปัจจัยหลักๆมาจากสถานการณ์ทางการเมืองของไทยรวมถึงภัยธรรมชาติในประเทศเป็นหลักโดยเงินทุนต่างชาติไหลออกอย่างมากก็ช่วงปี2556ถึง2558แล้วก็พบว่าเงินทุนต่างชาติไหลออกไปถึง 400,000 ล้านบาทแต่ในปีที่แล้วค่ะ2559เงินทุนต่างชาติกลับไหลเข้านะฮะถึง 78,000 ล้านบาทเพราะสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยนิ่งแล้วก็มีเสถียรภาพนะฮะมีรถแมพเรื่องการเลือกตั้งที่ชัดเจนจนทำให้ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นถึง 20% ที่เราเพิ่ม 20% นี่ถือว่าสูงสุดในอาเซียนแต่ว่าถ้าเทียบทั่วโลกแล้วนี่เราอันดับ2นะฮะอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะคะขณะที่ปีนี้ค่ะ2560เงินทุนต่างประเทศก็เริ่มไหลเข้าสุทธิอีกครั้งประมาณ 5,500 ล้านบาทสิ่งที่นักลงทุนต้องตามดูนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ต่างประเทศเป็นหลักค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยยังคงมีเสถียรภาพเงินสำรองระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าหนี้ระยะสั้นถึง4เท่านะฮะหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับไม่สูงฐานะการเงินของไทยถือว่าดีนะฮะแม้ว่าในช่วงนี้จะรู้สึกฝืดเคืองบ้างแต่ว่าเงินในกระเป๋ายังมีค่ะสำหรับการเตรียมปรับลดภาษีของสหรัฐนั้นตามปกติแล้วเนี่ยก็จะหนุนให้กำไรบริษัทจดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้นซึ่งดัชนีดาวโจนส์ปรับขึ้นรับข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งการไปลงทุนในต่างประเทศช่วงนี้ต้องพิจารณาเรื่องระดับราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นก็แนะนำค่ะให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลค่ะค่ะเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราเห็นความผันผวนของตลาดเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนี่ยแหละค่ะว่าเขาจะไหลเข้าตลาดหุ้นไหลเข้าตลาดทองคำหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรามองในภาพแบบนี้เราจะเห็นว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนเป็นต้นมาจนกระทั่งมาต้นปีนี้แล้วก็นับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นทิศทางของค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็อ่อนค่าดังนั้นทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยมีการประเมินสถานการณ์สำหรับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเอาไว้นะคะในปี2560นี้ค่ะโดยระบุนะบอกว่าในปี2560นี้ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นน่าจะผันผวนก็เลยอยากจะให้ทางด้านของภาคเอกชนนั้นมีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการประเมินเรื่องนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและล่าสุดค่ะทางด้านของคุณวชิราอารมณ์ดีนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงนะคะโดยระบุบอกว่าตลาดเงินในปีนี้มีความไม่แน่นอนสูงค่ะนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าวิวาทะหรือว่าสุนทรพจน์ของเขานั้นจะพูด
ถึงเรื่องราวเศรษฐกิจเรื่องราวของการกีดกันทางการค้าออกไปในแนวโน้มไหนสร้างความขัดแย้งไหมหรือว่าสร้างผลดีต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเงินดอลลาร์ก็เลยมีแนวโน้มของการแข็งค่าแล้วก็อ่อนค่าละค่ะดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่าอัตราความผันผวนของเงินบาทตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3.7% สูงกว่าค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียที่มีค่าความผันผวนอยู่ที่ 3.3% ส่วนเปโซของฟิลิปปินส์นั้นผันผวนอยู่ที่ 4.3% ค่ะเงินหยวนนะคะของจีนอยู่ที่ 4.5% ดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ที่ 8.1% วอนเกาหลีใต้อยู่ที่ 13.5% นะคะดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอยากจะเตือนให้ภาคเอกชนนั้นระมัดระวังความผันผวนของค่าเงินเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้นะคะมีทิศทางของการเคลื่อนไหวได้2ทางก็คือแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าขอให้เอกชนนั้นมีการซื้อประกันป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเฮดจิ้งเอาไว้ซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็จะเน้นการดูแลค่าเงินบาทบางช่วงเวลาให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถฟื้นกระแสตลาดได้ค่ะค่ะดังนั้นปีนี้นี่ถ้าดูทิศทางแล้วเนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีแล้วเราก็จะเห็นว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาหาเสียงไว้หลายคนบอกว่าไม่น่าทำจริงแต่ปรากฏว่าทำจริงแล้วก็ทำให้ตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำใช่นะคะทำให้ตลาดแบบค่ะก็ทำจริงนะแต่การทำจริงของเขาทำให้ตลาดเริ่มเหมือนกับเอ๊ะขัดความยังคิดแล้วทำให้ตลาดเริ่มกังวลใจกับสิ่งที่อาจจะตามมาหรือเปล่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตามมานะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองกันก็คือความผันผวนของค่าเงินที่จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะของเม็ดเงินการไหลฟันโฟทั้งหลายทีนี้มาดูมุมมองกันต่อนะฮะกับทางด้านของคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงค์นะฮะท่านพูดถึงแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2560ปีนี้มองว่าน่าจะขยายตัวได้ 2.7% เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในปีที่แล้วนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและนโยบายที่แตกต่างกันในประเทศพัฒนาแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนประเทศเกิดใหม่เนี่ยถือว่ายังเปราะบางค่ะจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็มีความผันผวนนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะในระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างดีเลยทีเดียวนะคะขณะที่ถ้าดูแล้วเงินเฟ้อแหมมีลักษณะคือเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นแนะนำนี้ค่ะนักลงทุนเนี่ยนะควรจะเน้นการจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดหนี้ทั่วโลกนะตราสารหนี้ทั่วโลกหรือเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีความหลากหลายนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและการเงินรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งออกสินค้าพกพาในตลาดเกิดใหม่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเราไปฟังเสียงกันค่ะปีนี้จริงๆเป็นปีที่เรามองเน้นให้ลูกค้าของเราเนี่ยทำการ diversify portfolio นะครับโดยการลงทุนในหลายๆภูมิภาคนะครับตลาดอเมริกานี่แม้ว่า valuation จะค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้แต่ว่าในแง่ของ earning growth ที่เรา expect นะครับรวมถึงมาตรการที่น่าจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมในเรื่องของ tax cut เนี่ยก็ทำให้มีความคาดหมายได้ว่าราคาของหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการเติบโตต่อไปได้นะครับในส่วนของยุโรปเนี่ยเรา house view ของเราค่อนข้างมีมุมมองที่ระมัดระวังนะในส่วนของ emerging market ซึ่งเราอาจจะแยกเป็นเอเชียกับนอนเอเชียเนี่ยก็ในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีความกังวลค่อนข้างมากนะครับจากนโยบายของทรัมป์ที่ว่าจะมีผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างไรแล้วก็ impact EM ยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆในมุมมองของซิตี้นี่เรายังมองเรื่อง valuation ที่ค่อนข้างดีของ EM อยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้อง selectiveในภูมิภาคที่อาจจะได้รับประโยชน์จากราคาคอมมอดิตี้ที่สูงพอชั่นที่เป็นฟิกซ์อินคัมจะช่วยทำให้ลดความผันผวนนั้นได้นะครับ House View ของเราก็คือเราชอบ Investment Grade แล้วก็รวมถึง US High Yield ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่เราแนะนำลูกค้าของเราก็คืออาจจะเป็นการแบ่งสัดส่วนตามความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีพอชั่นที่เป็น Global Equity รวมกับฟิกซ์อินคัมปนกันครับค่ะทางนี้ลูกค้า City Go นะคะสามารถเลือกลงทุนได้โดยตรงจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกที่มีชื่อเสียงค่ะกว่า25กองทุนหรือขอรับคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษา City Go นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของเนื้อหาที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับการลงทุนนะคะจากทางด้านของ Citibank มาฝากกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้ในเนื้อหาของรายการของเราละค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะมาติดตามที่การดำเนินงานของการบินไทยกันบ้างจะเห็นว่าหลังจากที่ได้คุณจรัมพรโชติกัสเสถียรเนี่ยนะคะเข้าไปบริหารงานกำไรนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะท่านนั้นหมดวาระลงแล้วนะคะก็เลยมีการชี้แจงผ่านมาค่ะเพื่อที่จะระบุนะคะถึงการหมดวาระตามหน้าที่นะคะโดย
ยทางด้านของบมจ.การบินไทยค่ะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าคุณจรัญพรโชติกเสถียรได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2560นะคะโดยคุณจรัญพรนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึง4ธันวาคม2557จนถึง9กุมภาพันธ์2560พบว่ากำไรสุทธิของการบินไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากปี2557ที่ติดลบไป 15,611.62 ล้านบาทมาปี58ได้นะคะติดลบลดลงค่ะเหลือเพียงแค่ 13,067.67 ล้านบาทและมาในปี2559ในงบการเงิน9เดือนแรกนะคะพบว่าพลิกกลับมาเป็นบวกได้ 1,476.68 ล้านบาทค่ะจนส่งผลทำให้อัตรากำไรสุทธิในงวด9เดือนนะคะในปี2559นั้นปรับเป็นบวกค่ะที่1บาท9สตางค์นะคะจากติดลบมาในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะค่ะนะคะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันนะวันนี้ก่อนจะหยุดยาวๆกันไปนะคะเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเดินทางแล้วบางทีเนี่ยไปพักผ่อนกันที่อาจจะต่างจังหวัดนะอยากจะฟังเพลงสบายๆนะคะวันนี้มีก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมอยู่ลำพังก็เลยอยากจะแจกลำโพงค่ะตั้งใจเล่นคำนะคะเขาบอกว่าลำโพงเสียงดังอยู่ลำพังเสียงเงียบและถ้าเกิดว่าได้ลำโพงตัวนี้ไปนะคะก็จะได้เป็นเพื่อนคุณผู้ชมไว้ค่ะสำหรับในช่วงของเวลาของการสนทนาการนะคะก็สามารถที่จะรับกันไปได้อะสำหรับตัวลำโพงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลุ้นรับกันได้ค่ะผ่านแฟนเพจของเรานะคะเป็นลำโพงบลูทูธจากมี by TMB นะคะจำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะเพียงเข้าไปตอบคำถามนะคะว่า Money Expo พัทยา2017นั้นจัดขึ้นในวันไหนค่ะค่ะซึ่งทางด้านของมี by TMB นะคะ Digital Banking อย่างถือเป็น Digital Banking อย่างแท้จริงหนึ่งเดียวในตลาดเงินฝากนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Self Service Banking to Get More นะคะก็ทางด้านของคุณรัชดาเสริมศิลปกุลผู้อำนวยการการตลาดมีบาย TMB ก็เปิดตัวบริการใหม่ค่ะรับปี2560ก้าวไปอีกขั้นในยุคดิจิทัลนะคะเพิ่มช่องทางบริการลูกค้าด้วยมีบอทผ่านระบบแชทบอทค่ะในช่องทาง Facebook Messenger นะคะถือเป็นครั้งแรกของวงการธนาคารไทยค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลนะคะที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ในการให้ข้อมูลคำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าตลอดจนสามารถทักทายพูดคุยโต้ตอบคำถามแบบสนุกสนานด้วยนะกับมีบอทได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตอกย้ำความเป็น Truly Digital Banking อย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถคุยกับมีบอทได้นะคะก็เปิดให้บริการผ่านช่องทาง Facebook Messenger ค่ะใน facebook.com/mebytmb ค่ะค่ะก็คุณแพนบอกว่าอยากจะให้รับไปฟังกันนะคะอยู่อะไรนะฮะไม่อยากอยู่ลำพังนะไม่อยากอยู่ลำพังต้องมีลำโพงนะคะแต่ถ้าอยู่2คนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีลำโพงแล้วดีจังเลยนะฮะเล่นคำไม่ทันละนะฮะอ่ะยังไงก็ตามก็เราตั้งใจให้ผู้ชมได้มีความสุขกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมีบาย TMB ด้วยใช่ค่ะก็สามารถที่จะไปชิงของรางวัลกันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ของเราค่ะ Money and Banking TV นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะเรื่องราวของการลงทุนยังรออยู่ค่ะ Money อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางจีนระบายสภาพคล่องออกจากตลาดเป็นสัปดาห์ที่3หลังความต้องการเงินสดลดลงหลังตรุษจีนแบงก์ชาติจีนได้ระบายเม็ดเงิน 6.25 แสนล้านหยวนหรือ 9.084 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากตลาดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้ระบายออก 70,000 ล้านหยวนพร้อมงดการดำเนินงานทางตลาดการเงินวันที่6เนื่องจากสภาพคล่องในระบบธนาคารค่อนข้างสูงธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรอายุ 10-40 ปีอีก 20,000 ล้านเยนเป็น 3.2 แสนล้านเยนวันนี้เมื่อเทียบกับวงเงินปกติที่ 3 แสนล้านเยนนับเป็นการเพิ่มวงเงินครั้งที่2นับตั้งแต่ที่ได้ประกาศใช้นโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนซึ่งมีเป้าหมายที่จะควบคุมผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีให้อยู่ที่ระดับประมาณ 0%กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยหนี้สินของรัฐบาลณวันที่31ธันวาคมอยู่ที่ 1,066.42 ล้านเยนหรือ 9.4 ล้านล้านดอลลาร์ตอกย้ำถึงความลำบากในการฟื้นฟูภาวะการคลังของประเทศโดยคาดว่าในช่วงสิ้นปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้คาดว่าหนี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,164 จุดล้านล้านเยนธ
ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจระบุว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ปี2560มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอยู่ในช่วง 1.5% ถึง 2.5% ลดลง 1% จากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วการปรับลดคาดการณ์ GDP นี้มีขึ้นหลังจากที่ GDP ไตรมาส3ปี2559ขยายตัวต่ำกว่าคาดผลจากยอดการใช้จ่ายผู้บริโภคชะลอตัวลงปิดท้ายกันที่กระทรวงการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยภาคการผลิตของฟิลิปปินส์ขยายตัวในอัตราเลข2หลักเพิ่มขึ้นแต่ 23% จาก 5% ในช่วงเดียวกันของปี2558โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การขนส่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศ